โอ้ร้อนมากแพงไหมองุ่นอ่ะโบวี่พันอะไรคิดอยากเข้ามาแล้วให้ล้างหน้าจอได้ของว่าเผ็ดรินเรียกคนในลายกลุ่มให้ด้วยว่าเจ๊ไลฟ์สดแล้วจ้ะเรียกเพื่อนๆให้ด้วยเร็วคอยเป็นประชาสัมพันธ์ให้เจ๊ด้วยลูกเร็วเพจเจ๊โดนปิดกั้นขนาดมาเร็วมามาจ้ะทุกคนสวัสดีน้องอามเผ็ดล้างหน้าจอได้คำว่าเผ็ดค่ะเผ็ดกินข้าวเป็นกระมังฉันกินได้ไหมเนี่ยฉันใส่พริกเยอะไปเพราะเนี่ยชอบอ่ะใส่พริกเยอะไปหน่อยนึงเผ็ดชุนพริกกึกจึกเลยเผ็ดอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะน้ำซุปกลมกล่อมรสชาติเผ็ดใส่น้ำส้มสายชูตัดเปรี้ยวนิดๆอร่อยจังมีความสุขอ่ะอร่อยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจิมมี่สวัสดีคุณดุดซอยตันสวัสดีคุณพี่สุทินสวัสดีคุณณัฐพรสวัสดีคุณพี่พรหมพิรมสวัสดีคุณโลกของเรามันสีเทาสวัสดีคุณณัฐยาอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณโสดก็ดีซีไผก็ได้ว่าสั่นว้าสวัสดีคุณปานคุณณัฐพรโอเคหรือยังตะคงตะคริวการนอนหลับอะไรเป็นยังไงวันนี้อย่านอนดึกนะสวัสดีน้องตีตี้สวัสดีคุณน้ำตาลสวัสดีคุณบุ๋มบิ๋มไม่เห็นโพสขายเสื้อเลยครับบานอ้วนเลยบานอ้วนจริงเหรอไหนลองกดว้าวเข้าไปดูดิมันเกิดอะไรขึ้นสดร้อนๆนะพี่ศรีสุดาพี่เจี๊ยบสวัสดีจ้าพี่เจี๊ยบทัศนวีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน่าอร่อยนะทำอะไรกินคุณดุดเธอเผ็ดร้อนแบบวาบๆๆเลยอ่ะมาค่ะคุณพี่ใส่บัวมากินด้วยกันมาพี่บุ๋มหามากินด้วยกันมาคุณแก้วต่อพ่วงชุมแพสวัสดีคุณน้ำตาลปวดจนน้ำตาไหลเลยเมื่อคืนจริงมันทรมานนะเว้ยนี่ลงเล่นน้ำแบบตะคริวกินตรงฝ่าเท้าอะตรงงะกลางเท้าแล้วแบบโอ้โหแบบไม่โอเคอะสวัสดีคุณแม่ไรวันคือเผ็ดมากใครเข้ามาล้างหน้าจอด้วยคำว่าเผ็ดสวัสดีค่ะเจ๊เพนสวัสดีคุณวันดีสวัสดีคุณวราพรสวัสดีคุณจรุพันธ์สวัสดีจ้าสวัสดียายน้องอาร์มสวัสดีค่ะคุณกมลถ้าปรุงแบบเจ๊แล้วท้องเสียขี้แตกใช่ไหมหลุดเจ๊บางคนชอบขี้แตกชอบมากร้อนมากเลยอ่ะเจ๊ปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเลยนะบีบคือใส่น้ำส้มเปรี้ยวๆใส่พริกนี่ถ้ามีซอสเดี๋ยวจะไปใส่ซอสเดี๋ยวจะใส่ซอสเพิ่มน้ำพริกกะปิผักต้มเหรอปรุงแบบนี้อร่อยใช่ชอบปรุงแบบนี้แหละเดี๋ยวหาอะไรมาปรุงก่อนเด้อหาซอสก่อนเด้อ กี้มัดใจซอสหอยนางรมไม่เข้าไม่มีว่ะ
ไม่มีว่ะไม่มีว่ะนี่ไงแม็กกี้ถ้าเป็นมองไม่เห็นบังใส่แม็กกี้เข้าไปหน่อยใส่แม็กกี้ให้มันกลมกล่อมขึ้นมาอีกนิดนึงเอาซอสหอยนางรมมีเหมือนน้ำปลาหรือว่ามีแม็กกี้หรือมีอะไรไหมลูกดูให้หน่อยดิเป็นไม่มีซอสเลยเอาใส่หอยก็ได้วะอ่ะหน่อยเดียว นี่อย่างนี้แหละว้ายกระเด็นกางเกงเบิกแล้วไม่เป็นไรมาค่ะทุกคนอร่อยต้มใส่กระดูกอ่อนกระเห็ดหอมกระดูกอ่อนใบพายเนาะต้มแล้วก็ปรุงให้แบบเผ็ดๆจวดๆแบบเนี้ยอื้ออร่อยแล้วก็อันนี้ค่ะเหมือนเดิมผัดมักกะโรนีไก่ข้าวต้มตามสูตรอร่อยมากชอบกินเผ็ดๆอย่างนี้อร่อยกินยากแต่อร่อยเผ็ดแทนเลยสวัสดีค่ะคุณพี่มโนดสวัสดีจ้าให้แล้วน้องบอสแม่นจริงว่าจะสั่งไอ้เจี๊ยบแล้วไม่ทันไงยุ่งตอนเวลาที่เขากำลังเจี๊ยบเดี๋ยวนี้มันปิดร้านมันกลัวนะน่ากลัวใช่จะเพ็ญแต่เจี๊ยบมันไม่มีอ่ะผัดมักกะโรอ่ะร้อนจริงร้อนมากพวกทำกับข้าวตามสั่งเนี่ยเขาจะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาจะทำแบบหม้อแบ่งอ่ะมันก็ร้อนมากเขาทำอร่อยเหมือนเขาใส่หัวไชโปแห้งอ่ะเดี๋ยวหลังตามไปตามรอยพี่ติ๊กแล้วอากาศอย่างนี้เนาะFC เจ๊บอกโอโซนวันของยิมเพียบบอกก็แล้วอากาศดีเนาะพูดถึงอะน่าไปเดินสุนพริกว่าไปคุณพี่ณัฐยาเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแบบนี้มันสะใจค่ะทุกคนที่บ้านทำน่ะบางรอบอ่ะแม่แกแยกอันนี้ให้นะแยกเครื่องอ่ะผักข้าวเสร็จต่างหากคืออยู่เด้ต้องเบิกเสื้อตัวนี้แล้วล่ะเปื้อนละเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อ งานตัวอย่างร้อนค่ะอร่อยอย่างนั้นก็ดีนะคุณน้ำตาลฟีลแบบข้าวต้มปลาแล้วมันเป็นแบบใส่แบบกระจอกขิงเยอะๆแล้วก็น้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มแบบเต้าเจี้ยวอ่ะแบบนั้นชอบมากแล้วปรุงแบบปรุงเพิ่มให้เผ็ดๆผลไม้ออกทั้งไทยและนอกคุณบ้านไม่มาเดินเที่ยวคะ
พี่มโนดหมายถึงตรงไหนสี่มุมเมืองหรือว่าตลาดไทยหรืออัยยาตรงไหนบอกมาสิเดี๋ยวจัดไปชาบูตรงโอโซนอร่อยมากค่ะชื่อใจใจชาบูอืมเผ็ดร้อนอร่อยตลาดไทยและอัยยาใช่ไหมมีโอกาสจะไปค่ะแค่สี่มุมเมืองยังไม่มีเวลาไปเลยพี่กินข้าวต้มเสร็จเดี๋ยวกินไอ้นี่มักกะโรนีไก่แค่เผ็ดชอบจังเลยแต่ไม่ชอบหมูเขาเนี่ยอยากได้เป็นฟิลกระดูกอย่างวรรณพรว่าโอ้ยถ้าเป็นซี่โครงเนาะชอบจังแหละใส่เห็ดหอมบ่หรือไม่ก็ง่ายๆเลยให้แม่ต้มมะนาวดองแล้วจะอักโยนข้าวลงไปเองอะช่วงนี้นะคะเล่าให้ฟัง400กว่าคนเพจพยาบาลอ้วนเนี่ยทำธุรกิจเปิดเพจมา10ปีขายเสื้อผ้าคนอ้วนประมาณสัก4-5 ปีเรามีจัดมีตติ้งแล้วก็ซุปเปอร์เซลล์ปลายปีให้คนมาซื้อที่โกดังลื้อเลยอะไรเงี้ยตอนนี้เราสถานที่เหมาะมากเลยแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์หรือว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปกำลังลังเลว่าจะเปิดซุปเปอร์เซลล์ดีไหมจะมีคนมาหรือเปล่าแบบออฟไลน์นะแต่ที่แน่ออนไลน์เนี่ยในไลฟ์สดจัดตลอดมีเสื้อผ้าสะสมมาประมาณเกือบปีเป็นเอล50ถึงเอล70เยอะมากพวกกางเกงวันนี้ขายทิ้งขายทิ้งเลยโมโหมากมันเยอะถ้ามันออกไม่หมดใครที่เป็นคนอ้วนนะเอล50ถึงเอล70นะ เอานิ้วแตะที่หน้าจอแล้วกดติดตามแบบติดดาวไว้เลยเวลาไลฟ์สดมันจะแจ้งเตือนช่วงนี้ปล่อยกางเกงออกหมดเลยค่ะแบบราคาแบบตลกมากแบบ99 บาทอะไรเงี้ยตัวละ400-500อ่ะตัวละ170-150อะไรเงี้ยเลยอ่ะแล้วยีนมาตรฐานอเมริกาของแท้ผสมผ้ายืดเป็นแบรนด์เนมมูลค่า 2,000 ถึง 4,000มันไม่มีลูกค้าท้อแท้มากเลยบ้านอ้วนอ่ะหดหูใจเห็นแล้วแบบกูแตกระเบิดโคดังออกมาแล้วแบบไส้อบอวกขายหมดไม่รู้จะทำไงก็จะไลฟ์ออกไลฟ์ออกก็ออกให้เยอะที่สุดอ่ะเดี๋ยวนะอยากมากินอันนี้มั่งอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากนะคะเราเวลาเรากินข้าวต้มเราชอบใส่น้ำตาลแล้วมันอร่อยถือว่ามันถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวพอได้นะแต่ถ้าเป็นข้าวต้มไม่อินกับการใส่น้ำตาลชอบเค็มๆเปรี้ยวๆรอเอฟบอกฮะก็เปิดไลฟ์สดตลอดในหน้าเพจถ้าใครติดตามแล้วติดตามหน้าเพจเอาไว้อะเกาะติดหน้าเพจอะไลฟ์สดมันไม่แจ้งเตือนไงไปรอเอาเลยถูกมากถูกที่แตกหลักล้านซึ่งไงโหมูลค่าแบบ
เจ็ดหลักถ้าทยอยขายไปเรื่อยๆมันเยอะทุนสูงด้วยทำไมเขาถึงได้ทำอร่อยอย่างนี้นะอร่อยข้าวต้มเผ็ดๆกับมักกะโรนีไก่ชอบตรงที่เขาลวกมักกะโรนีให้แบบหนึบมันจะมีแบบแยะนึกออกไหมพอแยะปุ๊บเราเผ็ดแต่พอเขาลวกแล้วเขาน็อกน้ำแข็งหรืออะไรไม่รู้มันหนึบมันไม่เหมือนเดี๋ยววันหลังจะสั่งข้าวต้มจะบอกเขาว่าเอามักกะโรนีหรือไม่ก็สั่งมักกะโรนีแล้วบอกเขาว่าทำเป็นแบบต้มเอามาซดอร่อยต้มซุปมักกะโรนีเนี่ยแล้วมาปรุงแบบเปรี้ยวเผ็ดๆตัดหวานนิดนึงมื้อดึกจะมาไหมเนี่ยไม่รู้เลยนะตอนนี้ไม่อยากนอนดึกค่ะอาจจะแบบไม่มาตัดใจอาบน้ำอาบท่าเล่นกับซูก้าแล้วก็แบบรีบดูการ์ตูนรีบนอนสวัสดีค่ะคุณลลิตาวันนี้เพิ่งได้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ดีที่บ้านตกใจผืนใหญ่ผืนเล็กปิดไม่มิดว่าสั้นยากนะไม่นอนดึกอ่ะก็ไม่ยากเกินนะวรรณพรจริงๆเจ๊ไม่อยู่บ้านเนี้ยแต่มันต้องไม่ใช่แบบว่าเช้าไงคือหลับไปแล้วตื่นมากลางดึกแล้วหลับไม่ได้จนถึงน่าจะตีห้ากว่าโคตรเครียดเลยอ่ะแบบกูมีเรื่องอะไรเครียดวะกูไม่ได้เครียดอะไรกูเป็นอะไรนะนอนนี่นอนหันเพจลุงโอ้ยอย่างเงี้ยเซ็งมากแต่เมื่อคืนตอน2 ทุ่มเมื่อวานยังซดกาแฟอยู่ไงกินกาแฟหมดแล้วเลียดไปแล้วเลียดมาดูดจวดจวดจวดตอน2 ทุ่มเป็นไงล่ะตาแข็งแล้วลุงก็ดึงเชงไงเหมือนแบบอ่ะพอทำท่าพอปิดไลฟ์สดแล้วอะไรแล้วลุงก็ไม่ยอมพาขึ้นลุงเอาชูก้ามาเล่นกันนอนเล่นแล้วเราก็เล่นมือถือแก้ปกนั่นนู่นนี่นี่นู่นนั่นจนลุงหลับอยู่ตรงโซฟาส่วนเราตาตื่นก็จะขึ้นบ้านก็จะนู่นอาบน้ำนี่นี่นู่นนั่นเดินเข้าไปในห้องคือ1:15อะไรประมาณเนี้ยลุงก็นอนหลับนี่ไปแล้วก็ดูนู่นดูนี่แล้วก็เผลอหลับไปแล้วผวาอะไรก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาแม่งโคตรโมโหเลยก็เอาเป็นว่าเกือบเช้าก็เลยได้มานอนต่อตอนเราก็ตื่นมาตอน10:29บ้านมันดูนาฬิกานี่ไงดิจิตอลมันก็เลยจำเวลาแต่ยังไงนอนเร็วแล้วก็แบบตื่นเช้ามันดีที่สุดมันเป็นอย่างนั้นเลยพี่โฟกัสคือถ้าตื่นกลางดึกแล้วอะแบบแล้วแบบอะไรอะไรเงี้ยก็จะพยายามไม่แตะมือถือก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยดูมือถือก็ยาวสิครับสวัสดีพี่เบนจาอากาศดีเนาะช่วงนี้ใครเที่ยวเหนือนี่คือแบบเพอร์เฟกต์เห็นยายดมบอกบาสอ้วนเมื่อเช้าบอกว่าจะไปพะเยาว่าสั้นจะพาหลานสะใภ้จะพาไอเดือนไปพะเยาบอกก่อนไม่รู้ไปกันกี่คนทานอะไรคะทานอะไรคะ
ป็นข้าวต้มค่ะข้าวต้มแล้วก็ผัดมักโรนีสวัสดีค่ะเขาบอกว่าข้าวต้มเนาะใส่กระดูกแปลกมากทำไมอ่ะอยู่มุกดาหารไม่หนาวเลยมักกะโรนีผัดมักกะโรนีแล้วมันต้องเรียกว่าอะไรวะเจ๊เรียกผิดเหรอวรรณพรเจ๊ทำอะไรผิดวะบอกกับเจ๊หน่อยเร็วกับข้าวต้มใช่ไม่เหรออ๋อพานทองไม่หนาวอ้าวแสดงว่ามันไม่หนาวหรือว่าไงพานทองอยู่ตรงไหนวะสวัสดีพี่อัมไพคิดถึงจังไม่รู้ดอนเมืองก็เย็นๆอยู่นะพอเช้าอ่ะกลางวันอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็แบบไม่ได้ออกข้างนอกไงที่อยู่แต่ในห้องแอร์กันโอ้ยกินเยอะมากเลยอ่ะดึกๆไม่มานะลมสักหนาวมากเจ๊โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอะไรวรรณพรสมุนไพรมาจ้าสีนี่ขอบคุณเอ๋เม็ดขนุนไอ้ที่เจ๊เอามาอร่อยไหมเองเคยกินอันที่เจ๊ซื้อจากลำพญาไหมที่เจ๊ชอบไปซื้อกับไอ้ตุ๊กอะที่เป็นไส้เผือกอะอยากรู้ว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเพราะว่าเจ๊ทักไปถามเขาว่าเขาขายออนไลน์ไหมเจ๊ซื้อของทะเลมาแล้วมันอร่อยไม่แพงไอ้ที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ซื้อมาให้เองอะเขาบอกว่าได้พาทำคอนเทนต์ด้วยนะที่ไหนน้ำพอก็เย็นเย็นอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยว่ะขอโทษด้วยจริงๆอ่านไม่ทันไม่ถึงอะไรเยดมบ่พี่บานเป็นคนกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเลยหิวตามตลอดอาจจะเป็นคนเคี้ยวแรงไปหน่อยบางทีมีคนเข้ามาดุเยอะมากเลยค่ะต้องขอโทษด้วยพินบางทีเสียงช้อนดังทำไมต้องกินช้อนดังทำไมดังจับจับจับทำไมก็เคี้ยวหรือทำอย่างเงี้ยบางทีทำอย่างเงี้ยทำไมต้องทำท่าแบบพวกขี้ฟันน่าเกลียดเลยเขาก็พูดจริงนะให้ค่ะแล้วเขาบอกมันเป็นเรื่องของมารยาทครับเขาพูดถูกแล้วมีคนมาย้ำอีกก็ก็น้อมรับความผิดไปบุกที่ลุกไปเอามือถือมาให้หน่อยดิวรรณพรมึงส่งอะไรมาวะฮะนี่นางคนนี้ยายโดมหรือจะไปพะเยาก็ยายโดมบอกเจ๊เมื่อเช้าบอกว่าไปวันพุธก่อนหนูจะเอาแต่เนี้ยฝากไว้บ้างเลยลูกวรรณพรเธอไลฟ์สดอยู่เธอจะมาอะไรนะฮะเธอถืออภิสิทธิ์อะไรมาทักแชทเจ๊อะรู้เรื่องกับเบื้องราวพี่ต้อหายไปไหนมาสวัสดีน้องบานอร่อยเนี่ยทำไงดีอะกินสองกล่องจะหมดแล้วเนี่ยมีอ๋อลูกกระเพาะไม่มีกินเผ็ดมากไม่ดีนะใช้ไมค์มันก็จะได้ยินชัดใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรากินแบบอะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะเข้าใจอยู่ใช่ใช่ก็เลยว่าก็ต้องปล่อยผ่านบ้างบางทีอะแต่บางทีบูลลี่เกินบางทีอะ
อืมเข้าใจอยู่อภัยกันได้ก็อภัยเถอะอืมอ้าวเสียงหายเหรอเออบางทีมันจะเป็นถ้าคนเข้ามาแล้วแบบว่าไม่รู้มีโฆษณาหรืออะไรก็ไม่รู้นะอยู่ดีเสียงมันก็หายไปต้องกดรีเฟรชนะแล้วก็กลับมาถ้ามีคนพิมพ์ว่าเสียงหายแล้วยังได้ยินบัดอ้วนอยู่ให้พิมพ์ว่ามีเสียงให้ด้วยนะอืมโอ๊ยกินไม่หมดอ่ะเสียดายจังเลยอืมไม่ถือหรอกมั้งคุณลุงแอนชอบนี่คืออิ่มสำหรับ1วันท้วนของลุงเลยนะเนี่ยห้ามดราม่านะเนี่ยให้ลุงแอดซึ่งลุงยินดีแล้วลุงเขารักเรามากเราก็รักลุงเขามากเหมือนกันบุกี้รักผัวไหมมากค่ะเห็นไหมเพราะเราทุกคนรักผัววรรณพรรักผัวไหมแต่วรรณพรก็บอกว่าเกลียดเกลียดไม่เป็นไรค่ะพี่ต้อไม่เป็นไรแค่แบบพี่ต้อแวะมาทักทายน้องบ้างอะไรบ้างขอบคุณมากๆเลยโอปอเด็กอ้วนดูการแต่งตัวI'm a typical app.เอาเหรอขนาดนั้นเลยบอกวรรณพรผัวนะพอเขาปั้มหรือไซส์หน่อยหนึ่งก็เอาขาเกี่ยวเอวเขาไม่หยุดเออไอพวกอย่างเงี้ยพอเขาไซส์ซอกคอนิดนึงนี่เอาขาเกี่ยววรรณพรปากร้ายไงแต่พอถึงเวลาโอ้ยอะไรอย่างงี้หลังจากก่อนเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณมิตรภาพดีๆนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เด้อฮะเกือด้วย thank you ตัวเองสร้างตัวตนใน TikTok ใช่ไหมโอ้โหใน TikTok ยิ่งเกรียนนะธรรมดาแล้วคืออย่างลุงแอร์แกก็น่ารักนะแกให้กำลังใจถ้าหนูมาหนูไอ้ทำน้ำให้เจ๊บ้างเด้อเอ้ย อย่าให้ดูว่าสภาพอีโบเป็นยังไง อย่าให้ดูค่ะทุกคนนี่คือดาราสาวท่านหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังนางแบบพลัสไลท์นะคะการแต่งตัวแล้วแบบลุงแอร์แกก็บอกว่าเอ้าก็เราดังไงหัวสั้นก็เรามีชื่อเสียงไงคนแบบนี้ถึงได้เข้ามาคนพวกนี้เดินตามหลังเราไปต่ออย่าไปซีเรียสอะไรเงี้ยมั้ยเออแบบว่าคิดว่างั้นแหละอันนี้อะไรวะฮะของเจหรือของหนูอ่ะรับไอ้โบวี่ถืออาวุธรอแล้วอะทุกคนจะต้องไปแล้วแหละกระชับเวลา นี่คือที่นั่งประจำเมื่อยขาบ่อโบวี่เมื่อยถามได้เมื่อยสินี่คืออาวุธประจำแต่เราคงสไลด์ให้ดูไม่ได้ว่าเราทำอะไรกันอะไอโฟนสมใจวรรณพรแล้วนะนี่ไงตัวนี้300กว่าบาทเพื่อที่จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ ดีใจแต่ละเด้อขอบคุณที่ติดตามเด้อฝากเข้าไปดูไลฟ์สดตอนนี้ด้วยนะฝากไปกดไลค์กดแชร์โลหัวใจให้ด้วยนะ ไปแล้ว